ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ที่ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีมุ่งนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองที่ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยอมรับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะสืบเนื่องจากการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตระกอนหรือบางคนอาจจะบอกว่าตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาก็ได้ค่ะการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะคุณผู้ชมคะก็เริ่มต้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็จะมีเทศบาลซึ่งในเทศบาลเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลอบต.รวมถึงองค์กรบริหารส่วนตำบลและยังมีรูปแบบการปกครองพิเศษนั่นก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาด้วยในอดีตที่ผ่านมาเราว่างเว้นห่างหายไปนานแล้วสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่20ธันวาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะมีการเลือกตั้งนายกรวมถึงสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ76จังหวัดนะคะเอาเข้าจริงๆในอดีตที่ผ่านมาประชาชนไม่ค่อยจะตื่นตัวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งที่มีความจำเป็นมีความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของพวกเราดังนั้นช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับ The Keyเพื่อทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นสักครู่กลับมาติดตามค่ะขณะนี้กำลังไหม้ลุกลามที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับหลายวิกฤตเราเหนื่อยเราล้มเรายิ้มไม่ออกวันนี้เราเริ่มดีขึ้นแต่เรายังต้องการภูมิคุ้มกันที่เงินนับล้านก็สร้างไม่ได้ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าน้ำใจคุณป้าครับให้ผมช่วยนะครับพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นภูมิคุ้มกันที่คนไทยเคยสร้างขึ้นมาเองหลายครั้งต่อหลายครั้งและภูมิคุ้มกันนี้จะทำให้คนไทยกลับมาแข็งแรงและยิ้มได้เหมือนเดิมภูมิคุ้มกันประเทศไทยน้ำใจพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นเราช่วยกันสร้างได้สถาบันพระปกเกล้าคุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลถือเป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดมีความเชื่อมโยงกับพี่น้องประชาชนในทุกตารางนิ้วของประเทศไทยแต่เอาเข้าจริงๆพี่น้องประชาชนรู้จักกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นมากน้อยขนาดไหนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าประชาชนไม่ค่อยจะตื่นตัวเลยเวลามีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะแล้วกับการเลือกตั้งนายกรวมถึงสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.ที่กำลังจะมีขึ้น20ธันวาคมนี้เท่าที่ดูสภาพการณเวลานี้แต่ละฝ่ายมีความตื่นตัวกันมากน้อยขนาดไหนและอย่างไรในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราอยากจะให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นเราควรจะให้ความรู้กับเขาอย่างไรบ้างประชาธิปไตย
ที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีฐานรากมาจากท้องถิ่นเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดและขอความรู้กับท่านรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ารองศาสตราจารย์ดร.อรทัยก๊กผลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะ20ธันวาคมจะมีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ.แล้วอาจารย์เห็นภาพการเตรียมความพร้อมในช่วงเวลานี้คึกคักแค่ไหนก็โดยในแวดวงของนักวิชาการที่ติดตามการเลือกตั้งก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราห่างหายกับเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนานตั้งแต่เรามีการมีคสช.แล้วเราก็ตอนแรกๆเราก็นึกว่าเดี๋ยวมันก็คงจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะธรรมดาเนี่ยเวลามีรัฐประหารช่วงหลังๆเนี่ยเราก็เขาก็ยังปล่อยให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คืองดกระบวนการของการเลือกตั้งท้องถิ่นไปด้วยนะคะพอเรามีเลือกตั้งระดับชาติก็มีกระบวนการของการเรียกร้องว่าควรจะต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วนะค่ะนะคะสุดท้ายรัฐบาลก็ตัดสินใจนะคะว่าอ่ะเลือกตั้งท้องถิ่นกันสักทีนึงโดยเริ่มที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ค่ะพื้นที่ก็คือเท่ากับ1จังหวัดเลยนะคะเรียกว่าทั้งประเทศในบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการรณรงค์หาเสียงนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมหานครค่ะคนกรุงเทพก็จะรู้สึกหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาจะเจอใครเวลาเขาอยู่ในกรุงเทพเขาบอกเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่ได้มีการเลือกตั้งทีนี้ถามว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกสำคัญไหมสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงก็ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะเราถือว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมันคือการพัฒนาประชาธิปไตยที่ฐานรากค่ะเหมือนอย่างท่านพิธีกรพูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าการที่เราจะทำให้ประชาธิปไตยระดับชาติเข้มแข็งเนี่ยมันอยู่ที่ฐานรากซึ่งนั่นก็คือประชาธิปไตยท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยอาจารย์เองติดตามรวมทั้งจริงๆท่านอดีตนายกท่านสมาชิกสภาที่รอกระบวนการของการเลือกตั้งเนี่ยก็ตื่นเต้นไปด้วยเราก็จะเห็นบรรยากาศของการสมัครที่ค่อนข้างจะคึกคักมากค่ะบางสื่อนี่ลงประเภทช้างชนช้างอาจารย์น่ะเรียกเองว่าเนี่ยสมรภูมิอบจ.คือมันคือสนามรบด้วยอาจารย์คะทำไมถึงบอกว่าท้องถิ่นอย่างอบจ.เป็นฐานรากที่สำคัญของประชาธิปไตยเวลาเราคิดเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศไทยเนี่ยมักจะคิดที่ระดับชาติแต่ตอนที่เราเริ่มมีการคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่สมัย2475เราพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยนะคะคณะราษฎรเองนะคะที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็บอกว่าประชาชนเนี่ยไม่ค่อยรู้จักว่าประชาธิปไตยคืออะไรเขาก็คิดเกี่ยวกับเรื่องของระบบการปกครองท้องถิ่นนะคะดังนั้นเขาถึงได้มีความเชื่อว่าถ้าประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะแล้วเข้าไปคัดเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่ใกล้ๆตัวเขาได้เขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อเวลาเขาจะเลือกผู้แทนเนี่ยเขาเลือกแบบนี้นะเพราะเวลาเขาเลือกปั๊บผู้แทนคนนั้นก็ยังอยู่ใกล้ตัวเขาแล้วก็จะเข้ามาช่วยเขาแก้ปัญหาถ้าผู้แทนคนนั้นเราเหลือไปแล้วไม่ดีโอ้มันก็เป็นกระบวนการของการเรียนรู้เราจึงมีความเชื่อว่าถ้าเราจะพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยเริ่มที่ระดับท้องถิ่นมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันเป็นปัญหาใกล้ใจนะคะแล้วมันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้พฤติกรรมการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามันจะไม่เหมือนประชาธิปไตยระดับชาติซึ่ง4ปีเราอาจจะไปเลือกตั้งแล้วหลังจากนั้นส.ส.ก็มาทำหน้าที่ในกรุงเทพมหานครที่รัฐสภาอาจจะไม่เจอหน้ากันอีกเลยจนกระทั่งเลือกตั้งอีกครั้งนึงแต่นายกทุกระดับนะคะสมาชิกสภาเนี่ยเขาจะอยู่ที่บ้านน่ะนะคะดังนั้นเนี่ยด้วยปัจจัยต่างๆนานาเนี่ยเราจึงมีความเชื่อว่าถ้าเรากระจายอำนาจแล้วให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยประชาชนเนี่ยจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยที่ฐานรากแล้วถ้าเราเรียนรู้กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็ฝึกเราอ่ะให้รู้ว่าอ๋อถ้าเราจะเลือกนักการเมืองระดับชาติเนี่ยเราจะเลือกยังไงดังนั้นเราจึงเชื่อว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือโรงเรียนการเมืองแบบหนึ่งอ
ค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดจะพูดให้เห็นภาพยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วรู้สึกใกล้ตัวประชาชนมากยิ่งขึ้นเพราะเราเน้นการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการเลือกตั้งท้องถิ่นจะส่งผลต่อประชาธิปไตยที่มีคุณภาพจากฐานรากแล้วประชาชนน่ะจะได้รับโอกาสในการพัฒนาในแต่ละมิติที่ตนเองจะได้รับผลดีอย่างไรบ้างมีมุมไหนบ้างที่เขาจะได้คืออย่างที่อาจารย์บอกอะว่าคอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องของการปกครองท้องถิ่นคือการที่ประชาชนเข้ามาร่วมดูแลจัดการปัญหาของชุมชนเองแล้วก็เหมือนแบบเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองที่บ้านดังนั้นเนี่ยมันทุกมิติอะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะรับผิดชอบตั้งแต่เขาเรียกอะไรอ่ะจากคันมารดาสู่เชิงตะกอนเลยค่ะบางคนบอกว่าตั้งแต่ลืมตายันหลับตาหรือว่าตั้งแต่เกิดยันตายมีเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะรับผิดชอบเกี่ยวกับทุกอนูของชีวิตเราใช่คือบางคนบอกเลยบอกว่าเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นอ่ะจำเป็นกว่าเลือกตั้งส.ส.ด้วยนะถูกต้องเพราะว่าเขาอ่ะถึงแบนบางที่เนี่ยงบประมาณจะไม่ได้มากนักอย่างเช่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอะไรเงี้ยบางที่งบก็อาจจะอยู่ประมาณสัก20ล้านค่ะนะคะแต่ว่าความรับผิดชอบเขาเยอะใช่ไหมแล้วไม่เกี่ยวกับท่านเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราแต่ละวันยกตัวอย่างอย่างเช่นเคยมีกฎหมายคือมันเกิดความไม่แน่ใจอ่ะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปฉีดยาแก้พิษสุนัขบ้าใช่พอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มั่นใจอุ๊ยฉันไม่ฉีดดีกว่าพักเดียวเลยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้ามาคือบางทีคนก็ไม่รู้ว่าโอ้ใครรับผิดชอบอะไรเพราะอันนี้มันเป็นในทางอะไรอ่ะกฎหมายอ่ะแบ่งความรับผิดชอบองค์กรนู้นองค์กรนี้แต่จริงๆอ่ะการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้มแข็งมีผู้บริหารที่ดีมีสมาชิกสภาที่เข้ามากำกับการทำงานของระบบราชการเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพชีวิตระดับพื้นฐานของเราเนี่ยดีขึ้นคือช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยมือของพวกเราเองใช่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเราถึงได้พยายามเรียกร้องว่าไปใช้สิทธิ์เลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสภาเถอะค่ะอาจารย์จะถามนิดนึงว่าการเลือกตั้งนายกอบจและสมาชิกอบจ20ธันวาคมนี้กฎกติกามารยาทเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เลยมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากในอดีตบ้างไหมคะจริงๆรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็กำหนดเรื่องหลักการเอาไว้แต่รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยจะไปอยู่ที่กฎหมายเลือกตั้งพระราชบัญญัติเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะซึ่งฉบับนี้เนี่ยออกมาก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะคะแต่หลายเรื่องก็ยังคงเดิมยกตัวอย่างเช่นการเข้าคูหาจะได้บัตร2ใบนะบัตรใบหนึ่งก็คือเข้าไปกาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขณะนี้ก็คือเราเรียกว่าตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแล้วอีกใบหนึ่งเนี่ยก็จะไปกาสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเขาส่วนใหญ่ณเวลานี้ท่านนายกเนี่ยก็จะมีเหมือนทีมสจในพื้นที่นะคะเขาก็เลยโฆษณาไปพร้อมๆกันในป้ายเดียวกันฉะนั้นก็แนะนำว่าเวลาจะไปเลือกสมาชิกหรือเลือกสจมันไม่เกี่ยวกันก็ได้คือเราไม่จำเป็นต้องเลือกเป็นทีมนะคะใบนี้เลือกนายกอยากเลือกใครใบนี้เลือกสมาชิกสภาอยากเลือกใครก็เลือกแยกได้นะคะแต่เวลาดูป้ายแล้วอย่างงงบางทีอาจารย์เองเขาขนาดหัวใจตรงนี้นี่แหละเฮ้ยเบอร์อะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ huh. แต่ว่าเนี่ยคือความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่ามันในแง่นี้อาจจะดีกว่าระดับชาติเพราะระดับชาติเรายังไม่มีโอกาสเลือกผู้บริหารโดยตรงใช่ไหมใช่แต่ระดับท้องถิ่นเนี่ยเราเลือกได้ว่าใครจะเป็นนายกค่ะ huh. แล้วยิ่งสนามอบจเนี่ยอาจารย์อยากจะชวนให้พี่น้องสนใจอ่ะว่างบประมาณมันไม่ใช่20ล้าน30ล้านไงมากที่สุดเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านงบประมาณพัฒนาอยู่ที่ชลบุรีจังหวัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีนครราชสีมาขอนแก่นงบประมาณเยอะมากประมาณ 3,000 ล้านแล้วบางที่ก็ 2,000 ล้านดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบ10ล้าน20ล้านทำอะไรไม่ได้อ
อยากให้ความสนใจจังหวัดที่เล็กๆนะคะอาจจะเป็นแบบชุมพรนะคะจังหวัดแบบขนาดน้อยๆแบบเนี้ยเป็นห้องสอนอย่างเงี้ยจะอยู่ประมาณ200ล้านเศษถึงประมาณ300ล้านค่ะนะคะขนาดเล็กๆนะนี่เล็กที่สุดละก็คือจะอยู่ประมาณอาจารย์ว่าไม่ต่ำกว่า200ล้านเศษแหละเกือบ300ล้านต่อปีในการพัฒนาซึ่งแน่นอนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมาจากหลากหลายใช่ไหมคะแต่เรื่องของเรื่องก็คืออุ้ยต้อง 2-300 ล้านยัน 3,000 ล้านเนี่ยก็คือเขตปกครองของท่านคือบ้านของท่านอาจารย์อยากให้ความสนใจอ่ะใช่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องเน้นย้ำว่าใช้สิทธิ์เนี่ย20ธันวาคมวันเดียวนะคะเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีเลือกตั้งนอกเขตไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะคะเข้าใจโดยพร้อมเพรียงกันเอาเป็นว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับท่านอาจารย์อรทัยต่อค่ะยังมีประเด็นที่สงสัยหลายคนบอกเลยว่าเข้าใจละมีความสำคัญมากสำหรับเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เราจะมองอย่างไรล่ะจะสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นจะทำให้มีความเท่าเทียมกันได้หรือไม่ในเรื่องของการเมืองการเมืองจะมีเสถียรภาพจากการเลือกตั้งท้องถิ่นได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะทั้งใครไม่สนพี่จะไปหัดใจเย็นให้เป็นวินัยรีบร้อนไปไม่ถึงจุดหมายต้องสนึกอักเสบหรือไงทำให้ใจไม่ดีต้องสนึกอักเสบแบบนี้ไม่มีใครมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้มาเป็นพลเมืองดีที่ชาติต้องการกับสถาบันพระปกเกล้าก่อนที่จะกลับไปพูดคุยกันกับเดอะคีย์ของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ค่ะเพื่อที่จะรับรางวัลเป็นหนังสือบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้าสมรรถนะองค์กรกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นโดยสถาบันพระปกเกล้าเพียงแค่ตอบคำถามว่าการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีขึ้นพร้อมกัน20ธันวาคมนี้มีทั้งหมดกี่จังหวัดระหว่างข้อ1 75จังหวัดหรือข้อ2 76จังหวัดทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะในช่วงนี้ยังคงอยู่กับเดอะคีย์ของเรานะคะท่านรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ารองศาสตราจารย์ดร.อรทัยก๊กผลอาจารย์ถามเมื่อสักครู่นี้ยังคงค้างกันอยู่เรื่องของการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ.อาจารย์ยังมีความห่วงมีความกังวลใจอะไรอีกหรือไม่นอกเหนือจากความสับสนในการเลือกตอนช่วงเข้าคูหาเนี่ยค่ะก็อีกประการนึงที่อยากจะเติมก็คืออย่างที่นัดพูดในช่วงแรกๆว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นคราวนี้มันดูมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าอาจารย์ก็เหมือนกับได้ติดตามกระบวนการของการรณรงค์ในปีนี้เนี่ยเห็นว่ามันเป็นการเมืองเรื่องนโยบายมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องดีเราอยากเห็นเพราะว่าจังหวัดเนี่ยขนาดมันก็ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็เรามีความเชื่อว่าถ้าเรากระจายอำนาจออกมาแล้วอะแต่ละจังหวัดไม่ควรจะพัฒนาเหมือนกันนะคะมันควรจะพยายามดึงศักยภาพของจังหวัดแล้วก็หาโอกาสในการพัฒนาใหม่ๆซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นผู้สมัคร
นายกอบจกับทีมงานเนี่ยมีการนำเสนอนโยบายสาธารณะของแต่ละจังหวัดด้วยซึ่งแตกต่างกันบางจังหวัดเนี่ยเขาก็จะรณรงค์ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาะนะคะบางจังหวัดเราก็เห็นว่าเขาสนใจเกี่ยวเรื่องของปัญหาสาธารณสุขบางที่ก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมบางที่ก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบขนส่งมวลชนต่างๆเหล่านี้อยากให้ประชาชนเนี่ยสนใจเรื่องราวนี้มากขึ้นอยากให้ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องของนโยบายที่ถูกนำเสนอว่านั่นตรงใจเราหรือเปล่าถ้าเราเลือกก็แปลว่าเราต้องคอยติดตามและควบคุมผู้สมัครคนนั้นถ้าเกิดเขาชนะเลือกตั้งต้องตรวจสอบการทำงานใช่ค่ะไม่ใช่แบบเอาเลือกไปแล้วก็ปล่อยไปเราเลือกเขาเพราะว่าเขาเสนอนโยบายอันนี้แล้วเราก็ติดตามเขาเขามีเวลา4ปี1ก็คือดูเขาเสนอนโยบายตรงใจตรงปัญหาเราไหม2ดูว่าอย่าฝันเกินไปนะคะ3ก็คงต้องเลือกคนที่ไม่ถึงก็บอกว่าเป็นคนดีอ่ะแต่หมายถึงเรามั่นใจว่าจะซื่อสัตย์สุจริตอาจารย์ถือว่าถึงเนี้ยเรื่องเนี้ยสำคัญเขาถือเงินงบประมาณที่เป็นเงินภาษีไม่ว่าจะทางไหนทางต่าง 2-3 พันล้านค่ะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการคนสุจริตใช้เงินแบบตรงไปตรงมาโปร่งใสอาจารย์ว่า 2-3 เรื่องเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญอาจารย์ขาแต่ถ้าเกิดถามอาจารย์ลงมาอีกว่าแล้วในเมื่อเราเข้าใจอ่ะเราเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่จะมีผลหรอคะที่การเลือกตั้งท้องถิ่นจะทำให้เกิดรากฐานประชาธิปไตยที่มีคุณภาพในประเทศไทยได้ท้องถิ่นจะส่งผลต่อระดับชาติได้แค่ไหนอาจารย์มีมุมอย่างนี้นะคือวันนี้คนก็เบื่อการเมืองอ่ะยอมรับตามตรงสถานการณ์การเมืองระดับชาติที่เกิดขึ้นมันทำให้คนอึดอัดอ่ะไปทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยดูไม่มีทางออกอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเพราะเราอ่ะอาจจะโฟกัสว่าการเมืองประชาธิปไตยมันต้องเป็นระดับชาติ only ค่ะแต่ทีเนี้ยเราลงเปลี่ยนวิธีคิดของเราอีกนิดนึงได้ไหมว่าการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยมันได้ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นค่ะเราทำใหญ่ไม่ได้เราก็อาจจะไปกับการทำเล็กใช่ไหมคะก็คือในบ้านของเราอ่ะเราก็ร่วมเข้าไปมีส่วนร่วมกระตือรือร้นไม่ต้องไปยังบางคนที่ไม่ได้มีความคิดที่อยากจะแก้ชาติลงไปแก้ปัญหาใกล้บ้านน่ะอาจจะเป็นขยะน้ำเสียคลองใกล้บ้านเฮ้ยเราทำให้ไอ้หน่วยที่มันต้องรับผิดชอบอ่ะเข้ามารับผิดชอบและอันเนี้ยเรานึกถึงมันเป็นจิ๊กซอว์เล็กๆอ่ะใกล้ตัวเราก่อนใช่แล้วมันก็เป็นเหมือนพื้นที่นึงทำอย่างนี้ประชาชนกระตือรือร้นเข้ามารักษาบ้านรักษาเมืองของตัวเองอีกพื้นที่นึงก็กระตือรือร้นเข้ามารักษาบ้านรักษาเมืองของตัวเองลองคิดถึงภาพนี้จะผนึกกันให้เข้มแข็งขึ้นและอาจารย์คิดว่าตอนนั้นเนี่ยการเมืองชาติเป็นยังไงไม่สำคัญแล้วเพราะทรัพยากรเพราะอำนาจหน้าที่เพราะคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้พวกเรามันไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวแต่มันจะไปอยู่ที่กระจายกระจายไปทั้งพื้นที่และอาจารย์คิดว่าเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแลนด์สเคปทางการเมืองใหม่นี่ฝันไปแบบไม่รู้แต่คิดว่าจุดเริ่มต้นนับหนึ่งที่อบจเนี่ยมันน่าจะพาอาจารย์ไปฝันเรื่องนี้ได้ คือเราคาดหวังว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมีเทศบาลอบตใช่ไหมคะเลือกตั้งหลังจากนั้นก็จะมีกทมผู้ว่ากทมใช่แล้วก็จะมีเมืองพัทยาอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยไอ้คลื่นกระจายอำนาจแบบนี้มันน่าจะทำให้เปลี่ยนมุมมองของเราในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ทุกอย่างต้องมุ่งสายไปที่ระดับชาติอย่างเดียววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยมาอธิบายเรื่องการเมืองให้เข้าใจกันแบบง่ายๆคือรายการเราพยายามจะย้ำตลอดนำเสนอให้การเมืองเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเพราะอยู่ใกล้ตัวของทุกๆคนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเองอย่าลืมนะคะมีส่วนร่วมเป็นการเมืองภาคพลเมืองทำให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งได้เริ่มต้นจากฐานรากของประชาธิปไตยนั่นก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงโดยพร้อมเพรียงกัน20ธันวาคม2563นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5แล้วเรายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูล
ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในประเทศไทยต่างประเทศเองเราก็ก่อติดเราก็นำเสนอเพราะอย่างที่บอกไว้ล่ะเนื่องจากการเมืองเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและอยู่ใกล้ตัวคุณถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อความอยากจะส่งเข้ามาแนะนำติชมรายการส่งเข้ามาได้นะคะผ่านทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook สถาบันพระปกเกล้า20ท่านแรกรับของที่ระลึกจากทางสถาบันไปเลยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วท่านอาจารย์อรทัยดิชนัชชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ